ต้องหน้าต้นเดือนกุมภามีนาเมษายนคือพอดขวัญใจคนจนที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจดอกจานบานเมื่อปีกลายพี่ยังจำได้ใต้ต้นกระโดงสัญญาอยู่ข้างกองโหนน้ำตาจะหล่นคิดถึงคนรักเดิมไปใส่น้อนวลน้องลาเจ้าบ่มาสัญญาเพิ่มเติมดอกจานบานกลางทุ่งเดิมที่เราเคยเริ่มสบตาซ้ำสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับผมจ่าพงศ์สรคามจ่าจัดเมืองขอนแก่นหนองไส้หลาเพาะเมืองอุดรพ่อพี่พ่อน้องเสียงชนบทไทยครับครับสมนำนาผู้เฒ่าเฮ้ยยืนพรอยู่เดียวเพียงในเศร้าความหักยินเสียงเพียงเสียงแค้นขึ้นแล้วมันเห่าใส่รถมันเห่ามันหันมันวะครับนี่เขานี่คือคนเฒ่าแล้วครับชมสาวน้อยอย่าก้อยคมได้ยินเสียงดนตรีนี่เป็นเห่านี่ก็คือครับเรียบร้อยตั้งแต่กี่แต่ก่อนว่าแต่อีพออยู่บ้านครับแต่ว่ามื้อใดเราอยากกินลาบเราได้กินลาบแล้วเราว่าบ้าว่าซั่นว่าผิดว่าซั่นว่าให้พ่อจักจอกแน่ๆว่าซั่นว่าถ้าได้จอกนึงนี่เรากินลาบแซ่บไหมโอ้บัดมาถึงเจ้าของบัดนี้แม่นี่เหลียมื้อใดคิดอยากจักจอกคึบนึงแล้วมากินลาบก้อยนี่ว่ามันแซ่บตัวเห็นผู้สาวสําน้อยย่างพานี่ป๊าดอีนางนี่มาผู้งามแท้นะคือเกือบลุดตีนคือรองเท้านี่ลุดจากเท่านี่ละครับครับเกือบรุดตีนสีนข้าแคลแล้วข้าหูเอาไปพังเลยเจ้าเนี่ยจะยังไม่ปวดสันดาตีนเนาะๆนี่ล่ะเพิ่นบอกว่ายาสไลลืมชิมพัดกระเดาต้นเก่าบัดย่ามกินลาบก้อยยังสิได้เตาหาครับอันนี้ก็คือคำพยาอีสานครับแล้วข้าหูแปลแล้วข้าหูก็คือมันอ่อนไงท่านประธานไม่แข็งจื้อเลยวะครับท่านสสรังสิมันต์รัศมีท่านประธานไม่แข็งครับนั่นแหละคือเหลวคารูเออแล้วแปลว่าเหลวคารูเจ้าเคยได้เบิ่งหนังบ่ว่าเรื่องลังเลือดในรู้นางเอ้ยเป็นตาย่านคือหยังนี่ท่านจะบ่เคยเบิ่งในบริษัทจะบ่แนมน้องในสายตาจังซี่เบิ่งนึงข่อยนางมาข่อยคิดเห็นคํานึงนะครับเขียนไว้ท่านนี่ผู้ใดมาเขียนไว้ข้างห้องน้ําข่อยไปแวะเข้าห้องน้ําข่อยนี่แหละเป็นผู้เขียนเขียนว่าจังซี่ครับบางครั้งก็นึกอิจฉากางเกงในว่าซั่นว่าเพราะมันได้อยู่ใกล้ๆความยิ่งใหญ่ของเธอนะเนาะโอ้ยพี่น้องแมวเอ้ยบ่ว่าซั่นเนาะว่าซั่นว่าแล้วบัดนี้มีผู้นึงมาเขียนไว้ได้บัดนี้บ่มันเขียนแต่เท่านั้นมาเถาะมาเขียนไว้หลายอย่างหลายแนวว่าซั่นสวรรค์อยู่ในอกว่าซั่นว่านรกอยู่ในใจพอเธอถอดเสื้อในโอ้ทำไมสวรรค์ของเธอใหญ่เสียจริงๆเหรอท่านมักร้ายมักจับภูมิใจนำเสนอภูมิใจนำเสนอท่านจ้าพงศ์แต่ละคำจ้าเมื่อใดเมื่อใดว่าคำพุ่งคำก่อนพวกนี้นอนบ่หลับจ้าพงศ์สารพงศ์หัวหน้าเยาวชนหัวหน้าเยาวชนใจสาวนักเรียนเมืองอุดรธานีนี่นี่ไปเพื่อนอดพุยมันพุยแอ๋อตั้งแต่กี่ไปเที่ยวน้ำกันครับนะครับอยู่น้ำกันว่ากันเดี๋ยวว่ากับว่าอยากว่าเรียนเก่าเดี๋ยวพอทอเราสิไปใหญ่เลยนะครับนั่งทับโทรศัพท์ว่าพื้นเมียไล่มันขึ้น200ในโทรศัพท์ครับผมครับว่าพื้นเมียไปเที่ยวไปเที่ยวครับนั่งอยู่กับผู้สาวเด้แต่ว่าโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าเติมเงินไว้200เบิดแอบแสบตั้งแต่คุยกับผู้สาวอย่างเมียทางบ้านได้ยินครับสรุปปากว่าเมียเนี่ยได้เป่าน้ําออกแล้วจะไปกูให้กันสิวกันแหละเอาพงเจ้าไปส่งไผไผสิต้มไก่สู้กินเฮ้ยไผก็บ่ร้องน้ําแล้วว่าซั่นว่าคือคันสิเบิ่งไผเถาะหรือเบิ่งไผพงหรือเบิ่งผู้แสบผู้สาวมันมีจุดสังเกตเด้ครับเพิ่นบอกว่าจุดเด่นให้ดูตรงหน้าเห็นว่าไอ้คาราบาวเบิ่งผู้หญิงไอ้เบิ่งหน้าตาแต่จุดที่ล้ำค่ามันอยู่ที่ใต้สะดือเอาอีหลีเด้อเจ้าว่าว่าข่อยว่าเล่นบ่ได้ว่าเล่นเด้ครับถูกต้องผู้หญิงทั้งผู้ชายจุดเด่นอยู่ใต้สะดือถูกเลื่อนล่างขาครับเอ้ามากันขาบ่ได้เอามันสิแลนหันติแม่นบ่นักเรียนก้ามขามันต้องใหญ่นี่พวกเจ้าอย่าไปคิดเลือกบ่มันหลานบ่ใหญ่คิดเลือกมันเนาะปานเมียเพิ่นคักเว้าจังซี่น่ะเมียเพิ่นมันเตี้ยอ้อปอบขามคอเดียวสูง150เอาไปเอาบ่เรียกให้กับบ่เป็นหยังดอกไฟลำเดียวกันครับแลกาตัดจังซั่นเว้าได้นะบ่ได้ชาติเห็นว่ามีเมียงามอยู่มั้ยพี่น้องเกศรพยอมรับอยู่ว่าเรางามกว่าเมียข่อยแต่ว่าเมียเอาทอดพี่น้องตกลางคันบ่ยิงเขียวจังเอาว่าเห็นมันต้องยิงเขียวเนี่ยบ่ยลงเมืองรถถ้าบ่ไต่ไฟหาเมียบ่ได้ทอดกับเมียข่อยมันแหลวว่ามันจังแต่ว่ายอมแพ้อยู่เมียอ้ายเมียไสครับเอาข่อยยอมรับ
ว่าวันที่14นี่มันเป็นวัฒนธรรมหรือมันเป็นกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วแต่ที่จริงมันเกิดจากเรื่องของนักบุญวาเลนไทน์ของคริสตศาสนาเพิ่นคือความเสียสละนี่แหละข่อยมานั่งคิดไปคิดมาพวกเจ้าถามข่อยออกรายการหลายเที่ยวแล้วข่อยสิให้หยังเนาะเป็นของขวัญสำหรับคนที่เฮาฮักผมก็ว่ามันนึกออกแล้วบัดนี้พ่อยะเถาะครับเพราะว่าข่อยสิให้มาๆแทนความห่วงใยเบิ่นแล้วให้ไว้ๆแทนความคิดถึงเบิ่นกุ้งกิ้งแทนความคะนึงเบิ่นแล้วถ้าบ่คิดถึงต้องเจอย่ำ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 ไปมันต้องพยาศาสตร์เจ้าคือมีการลงของใครแต่ยี่ปีแสดงว่าจีบพี่น้าเกียร์สอนกับจีบแบบนี้เป็นมาเลี้ยคอยมันอยู่ไกลยังไม่เคยที่เป็นพยาศาสตร์แหละเนาะคนนี้ยังคืบโว่คำคมเด็ดเอาไปทอดเจ้าจะเสียเปรียบพยาศาสตร์ไหมครับพอเสียเปรียบครับมื้อนี้วันอาทิตย์แห่งชาติครับครับสีแดงจึงครึ่งมันมีเจ้าสังเกตเบิ่งดูทรงผมขัดใจแม่ป่ะนี่เป็นไงทรงผมไปนี่พี่สีเป็นผู้จัดการให้นี่แหละดีแล้วเอาซะเป็นว่าทรงผมนี้ท่านได้แต่ใดมาไปนั่งอยู่ข้างๆโซฟาพี่สีเลยจัดให้บ่เอาสิ่งใดน่าชอบมันบอกโอ้เพิ่นว่าคือหางเต่าที่เฮ็ดแพแว่จังซี่นี่แหละคักขนาดครับผมขัดใจแม่ให้แม่ๆดูสิพี่ถอดมาแล้วจะได้ผู้สาวสมัยบอกแม่เพิ่นว่ากับมื้อนี้อีหลีแล้วเฮาก็สิมีแขกมาร่วมรายการแต่ว่าบังเอิญบังเอิญดร.โอพันธวีนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ทางด่วนอยู่ครับคอยบอกว่าอย่าขึ้นทางด่วนให้รอดใต้ทางด่วนมันจังหันครับนะครับถ้าอยากเล่นหันให้กินแบบพริกเผ็ดๆเนาะครับผู้เฒ่าเก่าเพิ่นพาว่าเอาจังที่ครับเพราะมาเข่าเนื้อข้าวเนื้อหาสาระข้าวนะครับเว้าเล่นไปน้ำเว้าอีหลีไปน้ำนะครับถ้าเว้าเล่นๆแต่เพิ่นบ่เครียดเฮากับเว้าอีหลีแต่เพิ่นสิเครียดเฮากับเว้าอีเหลียนเว้ากันแน่แย่กันไปน้ำโอ้พอจะถอดแล้วว่าสิเว้าวิธีการหาเสียงเพราะใดก็เอาของนักการเมืองเว้าเล่นๆเพราะใดก็เอาอยู่ทางบ้านข่อยมื้อขึ้นแล้วเว้าข่อยฟังข่อยเลยทึ่งนี่ครับจะมีวิธีการได้ไหนคุณจาชาติคุณจาพงกับทางผู้ชมที่เคารพหลักด้วยความเคารพการหาเสียงของมรตตาใช่ไหมมรตตาด้วยความเคารพตัวการหาเสียงของพรรคการเมื่อในแตกต่างกันออกไปคุณจาชัดครับครับผมแต่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยมันสิมีวิชามั่นมันคือกันครับพรรคกูดีนี่อย่าหวังว่าสิได้คล้องใจประชาชนแต่ว่าพรรคใส่ม่านบุรพาเนี่ยคุณจาพงไม่ต้องพูดถึงม่านบุรพาหมายถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านตั้งแกนไว้ครับครับผมแล้วก็มีรางวัลจูงใจทุกอาทิตย์ที่มาประชุมทีมแกนอำเภอครับครับแล้วมันก็ไปแกนตำบลแกนหมู่บ้านนี่เขาบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้าผมได้เป็นสสผมได้เข้าไปผู้รับเหมาจากนี้ไปนี้ให้พวกเจ้าปั่นกันในตำบลนี้ข่อยสิบ่ยุ่งเกี่ยวอำเภอนี่เป็นของผู้รับเหมาของเสียนี่นี่ก็คือรางวัลจูงใจแต่ว่าเบี้ยขยันนี่ให้กันสู้มือเด้อครับคือ 1,000-2,000 นี่ให้กันทุกวันไปต้มไปตัวชาวบ้านไปหลอกไปล่วงก็ว่าได้เรานี่ซื้อให้กินแล้วก็เป่าวิชาเพียงครับผมอันนี้ถือว่าซื้อเสียงล่วงหน้าเป็นบ่นี่ถูกต้องแต่ว่าเขาเฮ็ดจังซี่อีหลีครับบ้านผมเขาเฮ็ดจังซี่อีหลีคือมันบ่แม่นวิธีการแต่มันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วในภาคอีสานเดี๋ยวนี้แม่นบ่ครับผมแล้วก็ทำกันต่อเนื่องมาตลอดคือเขาทำงานกันอย่างต่อเนื่องครับคือเขาบ่เสียดายเงินน่ะเขาให้แกนอำเภอแกนตำบลแกนหมู่บ้านครับอำเภอก็แล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านได้บ่เข้าก็เข้าหาผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็เอาคนที่มีฝีปากกล้าไปย่างเลาะบ้านกินเหล้าแล้วก็อ้องแอ้วแอดาพรรคการเมืองอยู่พรรคนั้นพรรคนี้พรรคนั้นพรรคนี้ตรงข้ามเจ้าของพรรคตรงข้ามเจ้าของมันบ่ดีครับผมจะไปเลือกแม่มันด้วยสมัยหน้าแต่ว่าพรรคเข้านี่ก็ได้เลือกแล้วก็สิได้เอาดอกหน่อยดอกใหญ่ดอกเฒ่านี่เข้ามาว้ายครับนี่คือยุทธศาสตร์เสี้ยมครับผมนี่คือกลมคือล่างสมองใช่นี่เขาบอกว่ายุให้แตกแล้วแยกปกครองนี่แหละคือแผนอีหลีในประชาชนบ้านทุกไข่เป็นในสันเดชมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วภาคอีสาน20จังหวัดมันเป็นตนาห่วงอยู่ตรงที่บอกว่าข้าเจ้าสื่อเสียงลวงหนาแสดงว่ามีเป้าหมายในการที่จะแยกพี่น้องประชาชนออกเป็นกลุ่มๆเพราะถ้าพวกที่บ่เข้าไปข้าเจ้าก็สิบ่จัดสรรงบประมาณให้แล้วบัดนี้เงินล้านพ่อครับแล้วบัดนี้ถ้าเกิดว่าที่เงินที่เอาไปอยู่เดี๋ยวนี้นี่บ่แม่นเงินกระเป๋าเจ้าของนี่บัดนี้เป็นเงินของแผ่นดินเอาเงินของแผ่นดินเอาเงินพี่น้องของประชาชนภาษีของประชาชนนี่ไปซื้อเสียงล่วงหน้าครับน่าอันตรายครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพยาชาติครับยางทางที่เขาเฮ็ดไว้ตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นล่ะครับครับทางลาดยางทางถนนลูกล่างเดินของเขาน่ะล่ะสมัยนี้เป็นเขามาบ่ท่านใดมีอีหยังมีแต่ไปเว้าล่างสมองแท้บ้านครับแล้วก็คันเขาไปได้มาถนนเส้นนี้อนุมัติจากนี้ไปนี้9กิโลเนี่ย35ล้านเนี่ยเปิดเส้นมันเท่าไหร่จะว่าให้เจ้าครับผู้นําผู้แกนตําบลนี่เอาไปปั่นกันหมู่บ้านละหาคน6คนนี่ปั่นกันล่องๆๆๆมาครับแกนอําเภอครับก็ได้จากนี้ไปนี่คือเขาสิมีหัวกับผู้รับเหมาไว้แล้วครับผู้รับเหมานี่ก็คือเป็นตัวตั้งตัวเตครับครับผมรถเกดเด้อรถนั้นเขามีเครื่องมือนักไปพร้อมสํารองแล้วก็ทุกสิ้นเดือนได้ข่าวว่ามากินข้าวอยู่บ้านผู้รับเหมาท่านนี้แล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนใกล้ชิดกับสสกับรัฐมนตรีถ้าหากว่าเฮามาอยู่กับกกเนี่ยมุ่งนี่เล่านี่
นะครับ1งบประมาณนี่ผู้รับเหมาอื่นย่ำย่ำอันนี้คือของเฮานักข่าวเฮาก็มีนักข่าวเฮาก็มีนักข่าวที่ประจำตัวอย่างของเนี่ยสามผู้อื่นไปตีงานเนี่ยเขาแตกย้ำเขาประมูลงานเนี่ยไปถือทลอทะเลเห็ดคือเนี่ยคือผู้รับเหมาแล้วจะเขาเอิ้นว่าหัวถ้าผู้เห็ดเขาเรียกว่าฟันแต่ว่าตอนนี้เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยครับผมเขาประกาศทั้งอินเทอร์เน็ตเขาเปิดแล้วเขาประกาศทั้งเน็ตหมดแต่ละอำเภอนี่สิมีผู้รับเหมาของท่านอำเภอนี้ท่านเอาไปห้ามไปยุ่งกันนะครับแต่ละเขตนี่มันสิมีสี่อำเภอสามอำเภอกันแล้วแต่อำเภอเขตน้อยเขตใหญ่ครับอำเภอสามหมอคุณก็อย่าไปยุ่งกับผู้รับเหมาไรนี้อำเภอสีทัดคุณก็อย่าไปยุ่งกับผู้รับเหมาไรนี้ครับครับผมให้เพื่อนนี่เป็นแกนอำเภออันนี้แสดงว่าแยกปกครองแล้วนี่ใช่แยกแล้วแยกปกครองแล้วก็ผมบอกแยกกันแล้วบอกพรรคการเมืองที่ว่าสิเลนสสที่ว่าสิเลนกันไปเรื่อยๆเนี่ยครับคุณต้องมีวิธีอย่างจะยางแล้วคุณอย่านิ่งเฉยคนเฮาเนาะวิชาการบ่พอเลยมันต้องมีวิชามานวิชามานยังบ่พอมันยังแพ้วิชาคนใช่ครับวิชาการวิชามานวิชาคนเฮ็ดจังไดคนหักสมมุติว่าไข่มีคนโรงพยาบาลเนี่ยข่อยสมมุติได้เนี่ยครับข่อยสมมุติตั้งหมอเนี่ยไปเว้าพื้นแบบนี้นะเอ้ยมันยังนี่ดีอยู่แต่ว่านี่แต่ว่าจังซั่นจังซี่นั่งกินเหล้าไปนั่งหมอหันบ่นี้ข่อยว่าสู่ผู้นั้นบ่ได้มือ2แต่งผู้ใหม่ไปจ้างเท่าไหร่บ่ได้จ้างหลายเด้เรากลมเดียวกับ100 200เจ้ามีหน้าที่ไปเว้าจุดนั้นจุดนี้จุดนี้บาดนี้ก็ไปเว้าว่าไอ้ผู้นั้นบ่ดีจังซั่นจังซี่นายคนนี้บ่มักนายคนนี้เฮ็ดจังได๋นายคนนี้สิมาเอานายคนนี้ก็ต้องถามว่านายคนนี้เกรงใจไผไปเข้าอีกผู้นึงแล้วก็ไปบีบอีกผู้นึงโดยการยัดเงินให้แล้วให้ผู้นี้มากอมผู้นี้มาล้างสมองผู้นี้แล้วกับผู้นี้กับผู้นี้เขาเคยมีบุญคุณกันเมื่อรถตํากันข่อยเคยซอยจะออกมาเมื่อลูกเจ้าข่อยโรงพยาบาลลูกเจ้าเข้าโรงพยาบาลบ่มีเงินไปปัวเคยมายืมเงินกันเพราะฉะนั้นเขาใช้ยุทธศาสตร์แบบนี้ครับ1ผมก็อยากฝากบอกพี่น้องประชาชนผู้ใดขุดหัวเล่าเก่าหัวหยาขุดหัวไม่ง่ายหัวต่อคุกขี้ตีม้งอยู่กับพี่กับน้องผู้ใดมีความจริงใจบ่จำเป็นต้องเป็นลูกคู่บ่จำเป็นต้องเป็นพรรคใหญ่พรรครวยต้องเป็นด็อกต้องด็อกเตอร์เป็นหมอหรอกครับอยากให้พี่น้องเบิ่งลูกหลานบ้านเฮาได้บักได้เรียนหนังสือดีๆเรียนดียังบ่พอต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเก่งเฉลียวฉลาดแต่สิ่งที่สำคัญก็ต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา มีความจริงใจที่จะเสียสละให้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นคนบ้านเฮาอีหลีผู้ลังคนเนี่ยโอ้พรรคใหญ่พี่น้องครับลูกด็อกเตอร์มันก็บ่ได้เก่งคือด็อกเตอร์เด้ลูกหมอมันก็บ่ได้เป็นหมอสุคนเนี่ยแม่นบ่ครับพี่ชาติครับครับอันนี้ผมเว้าเรื่องเขตบ้านการเมืองเนี่ยผมเป็นห่วงบ่ได้เป็นห่วงที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับวันที่19กุมภาพันธ์เนี่ยเพิ่นสิเลือกตั้งนายกอบจของจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าในจังหวัดสมุทรสาครจริงๆแล้วแบ่งฝ่ายกันจริงๆล่ะแบ่งฝ่ายชาวบ้านทะเลาะกันว่าสิเชียร์เบอร์ใดโดยเฉพาะเบอร์1เนี่ยนะครับเบอร์1นายกอบจจังหวัดสมุทรสาครนี่ได้เบอร์1ก็คือนายอัครเดชสุวรรณชัยหมายเลข1อดีตนายกอบจลงในนามอิสระคนที่2คือนายมนทนไกวัฒนุสรเนี่ยได้หมายเลข2และก็คนที่3ครับคือนายกันกวีทับสุวรรณได้หมายเลข3แต่ปรากฏว่าคณะนี้ทั้ง3คนนี่ชิงกันแย่งกันม้วนชนกันแตกกันถือข่างไผข่างมันเพราะว่าความขัดแย่งกันหลายที่จังหวัดสมุทรสาครแต่พี่น้องก็ได้พิจารณาเอาล่ะครับว่าสิเอาผู้ใดวิชามันผู้ใดหลายกลัวไว้พิปฏิพันธ์เส้นผมบางภูเขาเท่านั้นบ่ได้หลายบ่ได้หลายขั้นตอนนี่การที่จะไปแย่งแฟนคนอื่นมาเป็นแฟนเจ้าของนี่มันต้องใส่เทคนิคดิพญชาติขณะที่เขานั่งกินข้าวอยู่กับผัวเขาอยู่ดีๆ20ปีนี่ความรักหวานชื่นนี่ผมไป30นาทีตอนนั้นผมเฮ็ดให้เก็บพอผ่าลูกอ่านหลานรถตัวโอ้ยเมื่อวานนี่ผัวโตไปใส่หลานอยู่น้ําโตอยู่บ่ผมไอเห็นว่าได้ขี่รถซ่อนไผไปผมเงี้ยวแวบเขารีสอร์ทเฮ้ยคำเข่าทิ่มปึ้งเลิงเรียบร้อยเฮ้ยแต่คนผิดกันมันสิเป็นยากกว่านี้แม่เจ้าเนี่ยผู้ทำร้ายดิฮะเจ้านี่คือสวยแต่ละคนทำร้ายเราต้องครอบครัวเราฉันคืองานนายต่อเราต้องคืออยู่ให้แต่เราแยกปกครองกันไปคือลักษณะจังสี่นี่แหละครับคือการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านเรื่องบ้านน้องหยาไซอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีบอกตรงๆเลยครับผมเคยไปเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างก็คือไปเป็นกุญซื้อให้กุญซื้อบ่ตรงๆแหละครับพี่น้องบ่อายแหละครับผมบอกว่าผู้ใหญ่ไหนอือพอตอน 6:00 นหมายเลข1เนี่ยสมมุติว่าหมายเลข1เนี่ยแจกไปแล้ว100ครับทางของผมบ่แจกครับไปข่าวว่าเฮาบ่มีเงินไปปล่อยข่าวว่าเราไม่สู้ผัวเมียทั้งตาจมให้กันผิดกันไปนะมื้อนี้แล้วมาลงสมัครกูบ่สู้จังกันผู้ใดก็เป็นรถกูมีเงินเดือดร้อนมีแต่เสียเงินเดือนกูอีบ้านซ้ําไหนผัวเมียทั้งตาผิดกันบ่นี่ครับบัดนี้เฮาก็แต่งคนของเฮาเด้อือเข้าไปไว้ซ้อมเพิ่นไว้สู้เฮาบ่ได้ดอกถอดใจแล้วมีหน้าที่ไปยกผู้สมัครอีเบอร์นี่สอดแนมสู้บ่ได้สู้บ่ได้ทั้งนั้นตายใจที่ว่าถอดใจพอตี3ยิงอีก100นึงหัวหน้าทั้งเฮาทั้งเขาแจก2รอบแล้วเฉยเงียบ
ว่าต้องไปสูบป้อยเขาครับท่านนั้นตายใจแล้วครับเนี่ยแต่ว่าท่านนี่ผมบอกว่าหนึ่งเจ้าไปเตรียมแลกเงินหน่อยไปด้วยว่าตรงๆที่แหละครับว่าไอ้นะครับแลกเงินไปร้อยไปเพราะยังมันเป็นมันสุกเลือกตั้งเสาร์อาทิตย์นี่ปิดทําการไปแลกเงินมันยากเลยครับพูดว่าครับย่ำเสาร์เหตุจังไหนผมบอกผู้ใหญ่ของผมฟาดเสียงละ300นะครับเริ่มแจก7โมงเช้าครับไปแล้ว3โมงเช้ากฎหมายกกต.มันมีอยู่บ่กำนันผู้ใหญ่บ้านคอยถามเด้แต่ก่อนไม่มีครับมีอยู่บ่ครับมีหน้าทานได้เลยเพิ่นท่านผู้ใหญ่บ้านแจก200แล้วเฮ้ยเห็นดาวเลยครับนอนมาว่าท่านว่าเป็นไหนพวกเจ้านอนมาว่าท่านว่าครับจุดธูปมาพร้อมอกุศลธรรมแผ่มาครับบัดนี้นอนมานี่คือความเจ้าเล่ห์เพชรอุบายคนเราบางครั้งมันต้องมีนะมีเพิ่นนี่คือวิชามันครับมันสิมีก่อนสิเข้าคู่หาการเลือกตั้งนี่มันสิแต่งคนไปไว้อยู่บ้านหลังนึงใกล้ๆมองหน่วยเลือกตั้งครับครับพ่อใหญ่นั่นสิเข้ามาดึงแขนมากินกาแฟก่อนพ่อใหญ่เอาผู้ใดเนาะ20บาทเอาให้ไปหรือ100นึงให้ไปเบอร์นี้เด้อเพิ่นว่ามาครับทันเหทันที่เลยครับตรงนั้นละยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกกต.เพิ่นบ่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วกฎหมายบ่ทันได้มีหม่องห้ามนะครับแล้วบัดนี้อีกเบอร์นึงว่ะถ้าพวกซอยเนี่ยบ่ได้ว่าเจ้าของเก่งเนี่ยอันนี้เอาจากประสบการณ์มาเว้าครับทางนี้แกกไปแล้วครับบ่อยากเว้าดอกว่าอยู่บ้านโคกค่าบ่อยากเว้าดอกว่าอยู่บ้านโคกค่าครับผมกับเจ้าพงไปได้กินละว่าสังเทวดาเพราะหยังพอมีเงินอยู่ 9,000 ครับมื้อนี้คือทางนี้ยิ่งกันไปแล้วทางนี้ฟาดไป 3-4 แสนทางนี้แจกไปแล้ว 90,000 อันนึงครอบครัวละ100ว่าซั่นอันนี้คือสมมุตินะครับยกตัวอย่างอาจจะบ่เป็นเรื่องจริงครับนี่อย่างยกตัวอย่างวิชามันครับแล้วบัดนี้ครับทางนั้นปูไปแล้วเสียงละ200บาทเงินนึงมี8คนเท่าไหร่ครับครับ1600 1,600 ครับครับแต่ว่าเพิ่นนี่แจกไปแค่200เห็นป่ะครอบครัวละ200หรือครอบครัวละ100แต่เพิ่นนี่แจกเป็นเสียงละ100เอาไปมาพ่อแม่พี่น้องเลยครอบครัวนี่มี8คนเด้เอาไปซะติเจ้าได้เงินอีแม่ได้ผู้เดียวครอบครัวละ200ข่อยบ่ได้น้ําข่อยบ่กล้าว่าผู้ลางคนลูกได้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวเฒ่ายายว่าเงินไม่มีหนีไปหน้าเงินไม่มาแม่กล้าไม่ไปเอาลูกยายบ่กล้ามันดอกอยู่ยังได้จะเชิญมันยายบ่กล้าว่าเอาไปเอามาผมก็ได้ไปเป็นจังได๋ล่ะพ่อแค่เรานั่งตกศกเนี่ยก็ใส่สินมากระแลงใส่เสือมากระแลงข้อตกต่อเจ้าสิมานั่งเฝ้ากองไฟนั่นเจ้าจะเปลี่ยนอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านแต่งตัวให้งามๆสุดครับไปนั่งอยู่หน้าฐานไปไหว้คนเฮ็ดคือคนมีเงินได้มั้ยสนอกเฮ็ดคือคนถูกได้มั้ยวันนี้ข่อยก็ตั้งคนขึ้นไปปล่อยเขาโอ้ระดับจ่าพงข่อยก็ดังเติบอยู่เด้ตอนนั้นทั้งคนโอ้จ่าพงมาเองข่อยยืมรถอ้ายข่อยว่ะเกิดมาบ่เคยขี่รถเบนซ์จักเดียวอ้ายข่อยยืมรถจักบาทเด้อเอาไปหยังจักถามต่อข่อยบ่เคยยืมรถเจ้าเด้อจ้ะรถเบนซ์พี่ไทยครับพอข่อยบ่มีรถเนาะข่อยก็ยืมรถเขาข่อยสิล้างให้เนาะข่อยสิเติมน้ํามันให้ข่อยก็ใส่สูตรผูกเลขใต้ขับรถเบนซ์ไปจอดจ่าพงมาเองว่าซั่นเด้เรื่องสมมุตินะครับเรื่องสมมุติจ่าพงมาเองขนเงินมาเกมบอลบักใหญ่ปล่อยเขาขับปล่อยเขาปาดข่อยว่าบ่ทําก็ 900,000 ซั่นพวกเจ้าปล่อยเงินไปเหลืออีกเท่าใดเหลืออีก 300,000 ข่อยว่าเก็บไว้ซะระดับจ่าพงมาเวลาระดับจ่าพงสมมุตินะครับสมมุติคันต่ำกว่าล้านมันบ่แม่นดอกพ่อข่อยขี่รถเบนซ์เบนซ์500บ่ได้ครับบ่ได้ยืมไผไปนะยีไปคนขับเป็นโจรคนขับมีข่อยกับได้จักกับได้ใช้กับได้ถอยนะครับเบนซ์500คือคนขับกับเป็นโจรแต่ว่ามื้อนั้นถามว่าข่อยมีเงินเท่าใดข่อยมี 9,000 บาทเพราะล่ะเงิน 9,000 นี่เฮาไปแตกไป50เติบบัดนี้ข่อยก็เอาเมียผู้สมัครผู้นั้นผู้นี้เป็นคนฐานผู้ใหญ่เมียคนระดับเติบเด้เมียผู้ใหญ่ผู้โตมาไพ่กระเป๋าเงินเต้เรียกข่อยเอากระดาษยัดเต็มกระเป๋าเลยครับตุ้งคือวัดนี่มันอยู่จังซี่บ่มันสิออกแยกเป็นทางสามแผงซี่บ่ล่ะผู้เมียอยู่ทางนี้ผู้เมียเฒ่าอยู่ทางนี้วันเถาะครับอันนี้ของผู้อื่นบ่เป็นของข่อยวันเถาะของอ้ายข่อยว่าตรงๆแล้วบริปาระดับเมียผู้นั้นระดับเมียผู้นี้มันบ่แม่นดอกบ่มีเงินกระเป๋าข่อยเอากระดาษยัดเต็มเลยแต่ว่าแจกเท่าละ50ได้นาลาเด้อแจกเท่าละ50เด้อพี่นางเด้อเด้อแม่เด้อมันสิหมดสนอกบัดนี้ทางนี้ก็ไปปล่อยข่าวว่าทางนี้มีเงิน 900,000ทางนั้นลังเลแล้วครับบาดนี้เพราะว่าบาดนี้ไปสืบเขาออกถอดใจแล้วจ่าพงสิปล่อย50บาทว่าซั่นถ้าจ่าพงปล่อย50บาทเขาสิมา100เจ้า100 200 300แล้วเขาสิเกทับเสียงละ500หรือเสียงละ1,000ค่อยปล่อยข้าวรอบ2อีกเด้เอาไปเอามางั้นค่อยแจกเหมือนบ่าย2จาก 3:00 น.ค่อยไปฮอดกับ 2:00 น.กว่าๆเกือบ 3:00 น.แล้วเขาเลือกตั้งแล้วครับแพ้เขาแล้วล่ะหัวหน้าว่าซั่นว่าเอาสรุปแล้วผลออกมาชนะเขาเสียงเดียวครับแล้วก็บ่มีบัตรเสียเลยครับเขาแจกไปเท่าไหร่ 9,000 ครับร้องว่าทางเงิน 9 เงิน 300,000 เขาออกเรียบร้อยแล้วครับจับบัญชีซะก่อนครับนี่คือเทคนิคของวิชามันครับเพราะว่าเฮาอยู่ไปนี่เป็นล้านนี่สุดมันสิเสียดายเงิน 300,000 นี่ครับการสิปล่อยอีกเงิน 300,000 ระวังกับเงินล้านนี่มันบ่เกิงกันครับผมก็เลยเก็บเงิน 300,000 ไว้ก็เลยพลาดโอกาสบ่ได้เป็นผู้ใหญ่อันนี้คือเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับผมเอาไปเข้าๆเข้าๆนะครับอันนี้เป็นทั้งเรื่องจริงเรื่องวิชามันสมมุตินะครับนี่แหละครับเทคนิควิชามันครับเส้นผมบางภูเขาครับเส้นผมบางบ่ท่านเห็นจักเทื่อผู้แทนประชาธิปัตย์อยู่ทางอุดรเนี่ยมันบ
พ่ออยากได้อยู่พ่อเอาคนนี้ไปครับว่ามีวีซ่ามั่นครับผู้ดีนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับวีซ่ามั่นเหมือนกันว่าบัดนี้มึงนึกว่าวีซ่ามั่นเหมือนว่าบัดนี้สิมาเอาเรื่องวีซ่ากับวีซ่าคนบัดนี้อยากแต่เอาตะมาหลายข่อยก็อยากเป็นคนอยู่บัดนี้เป็นวีซ่าคนครับบ่ทันถึงกับวีซ่าการวีซ่าครับยังว่านั่งเบ้นหา100คนครับมันโจรครับผมโอแตงตัวพุ่มฐานเด้อมีแต่โจรไปนำกันแต่ว่ารถเขายืมของไปเจ้าเอื้อนว่าโจร500โอ้ย600คนเลยละส่งผมใส่จอระบี่บักจบเจียบ่ได้สิไปเลือกตั้งมื้อนั้นตุ๊กไข่กั้นสิวกั้นแลเฮ็ดจังได๋ก็แพ้เพราะเงินมี 9,000 เออเอาละละเอาละละแต่ว่านี่แหละครับคือวิชามันเฮ็ดให้เห็นกันเลยล่ะเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองพรรคนึงในอีสานเฮ็ดแบบนี้ครับผมเพราะหยังเพราะว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มันบ่ไอครับเห็นฮอดปองมันสิไปครับผมแล้วบัดนี้ครับโฆษกประชาธิปัตย์จีนายกรัฐมนตรีในการแจงการหนีสภาไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นจนได้เกิดเรื่องโดนเอกยุทธแฉบี้นะครับอันว่าเป็นพยทอได้กันชื่อได้พยทอบอกว่านเนาะอันอาจารย์ตีดาวถามว่าพี่ทอพูดเหนือได้ไหมว่ากันว่าว่าได้คำเดียวได้ครับอาจารย์อะไรพี่น้องพนะโอ้บัดนี้ว่าเกิดเอาพี่น้องกับมาเข่าเรื่องต่อครับเพราะว่าคุณเอกยุทธเนี่ยเพิ่นบี้ว่าการบริหารพลังงานผิดพลาดประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วคุณชวนนท์อินทรมรสุทธิ์นะครับอินทรโกมันสุดนะครับอินทรโกมันสุดนะครับโฆษกประชาธิปัตย์เพราะว่าลังมือเพิ่นบ่มีตัวกะลั่นเด้แต่มื้อนี้เพิ่นมีกะลั่นเด้ต้องอ่านตามกะลั่นมันต่อโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงกรณีนสยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีละเลยการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอายแล้วก็เคยเป็นเด้ครับหัวหน้าแมวหัวหน้าทักษิณหัวหน้าเก่าแต่เฮานี่แหละตั้งแต่กี่เราสิสร้างคณะรัฐมนตรีมาเห็นว่า4จนหัวตารางกิโลเมตรก็คือกันเรียบร้อยแล้วใครไม่ยกหนาวนะกูปรับแม่มึงออกแน่นอนนะว่าซั่นว่าในที่สุดยกแต่บ่ติดคุกหัวตัวน้ํากันหมดเพราะหยังเพราะบ่ได้ผ่านนะบ่ได้ผ่านสภาล่างสภาบนครับมื้อนี้ก็ว่าสิเอาแขกมาสัมภาษณ์กับหมู่ท่านนี่ล่ะหมู่ท่านดอกนี่ล่ะดอกผู้นึงอยู่ดูไบดอกผู้นึงติดทางด่วนอยู่เนี่ยครับดร.โอภัทรวีดร.โอภัทรวีอันนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับเราบ่ฮู้ว่าเราสิมาท่านบ่ถ้ามาบ่ท่านเฮาก็เว้าไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เมื่อเข้าเรื่องนี้ต่อเป็นหยังนะครับจ้าพงจึงเอาเรื่องนี้มาเว้าเพราะว่าคุณเอกยุทธถูกตีเด้ครับเพราะว่าเมื่อนั้นหลังจากที่เพิ่นไปพบกับท่านนายกหลังจากห่างกัน10นาทีน่ะมีสายสุดดําของมาตีแล้วก็ปิดฟังไว้จนเราได้ออกมาแถลงข่าวครับแล้วก็ไปโพสต์อยู่นํา Facebook ทั้งอินเทอร์เน็ตนี่โอ้เก็บตัวบ่เท่าใดแต่ว่าเจ็บใจนี่มันขัดนะคุณท่อนรูปคมกันครับผมแล้ววันนี้เราก็เลยเว้าเรื่องนี่แหละครับว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนบ่แม่นส่งตัวแทนมาชี้แจงจนประชาชนนี่เกิดความสับสนและก็เชื่อว่าการที่ไปโรงแรม Four Seasons นั้นเป็นการไปพ่อกับนักธุรกิจเพื่อตกลงงานเรื่องธุรกิจผมบอกแล้วว่าการเมืองกับธุรกิจเนี่ยมันผูกพันกันต่อมันคือนี่บ่มันกินข้าวอยู่โฟซีซั่นบ่การสายรายงานว่าผู้สื่อข่าวสายรายงานของจ่าพุ่งจ่าชาติกับจ่าเถาะนี่บอกว่าทักษิณกินข้าวอยู่โฟซีซั่นอันนั้นเฮาก็บ่ยืนยันแต่ว่ามีผู้ใดโทรศัพท์มาหาแท้เฮาอันนั้นเฮาก็บ่แน่ใจแล้วก็นี่แหละครับเพิ่นบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์อันนี้เพิ่นเว้าถืออีหลีนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าจังซี่ครับจนประชาชนเกิดความสับสนแล้วก็เชื่อว่าการไปพ่อกันอยู่โรงแรม Four Seasons นั้นเป็นการไปพบนักธุรกิจไปตกเรื่องธุรกิจผลประโยชน์ทับซ้อนจนนำไปสู่การคอร์รัปชันเกี่ยวกับพื้นที่รับน้ำเอาอีกบ่มันคือสิมาดูแต่เนาะอภิมหาอาทินทานนี่มั้ย นอกจากนี้นายชวนนท์เรายังบอกอีกว่าการบริหารนโยบายทั้งด้านพลังงานของรัฐบาลในขณะนี้ราคาน้ำมันยังสูงขึ้นไปต่อเนื่องนะครับส่งผลให้เฮาเดือดร้อนครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายก็เดือดร้อนเกษตรกรก็เดือดร้อนส่วนกรณีจำนำข้าวนี่ยังบ่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลมันสิเอาข้าวใส่ไปจำนำพี่เอ้ยนะมันท่วมเบิดครับผมมันสำปะหลังก็เปิดรับจำนำอยู่ครับครับผมแต่ว่าฮั่วกันกับประเทศนอกพุ่นเขมรพุ่นสั่งเข้ามาเพิ่นเราบ่อยากเว้าเพราะจ้าชัดพอรับซื้อสินค้าพืชผลทางด้านการเกษตรของชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเฮาพอเอามากักตุนไว้หลายๆก็ประกาศขึ้นราคาประกาศขึ้นราคาหรือรับจำนองจำนำก็เอาของเจ้าของนั่นน่ะเอาของเจ้าของน่ะไปจำนำต่อบัดนี้ได้ราคาหลายเฮ็ดจังซี่ยักเข้ายักออกอยู่ทํานั้นเฮ็ดหน้าถึงหลังคนก็ทักมาซุ่มนี่เนาะเฮ็ดหน้าบนหลังคนครับไปข่าวต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี่ครับพรรคเพื่อไทยยืนยันมีคนคิดจ้องล้มรัฐบาลว่าซั่นว่าพรรคเพื่อไทยเพิ่นว่านี่ชะเอกยุทธเจ้าของครับชะเอกยุทธบ่แม่นลูกผู้ชายว่าซั่นว่าบะเราเป็นกระเทยบ่ยังบานเดี๋ยวเรามาข่อยสิถามเราอยู่เพราะว่าเห็นกันเลื่อยอยู่ครับข่อยสิพาไป นายจิรายุห่วงทรัพย์ครับและก็ร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตเนี่ยครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงว่าพรรคเพื่อไทยยังเชื่อว่ามีขบวนการล่มรัฐบาลที่แอบอยู่หลังม่านจริง
ว่าท่านว่าซึ่งคณะที่ปรึกษานายทหารตำรวจระดับสูงและฝ่ายความมั่นคงได้เก็บหลักฐานและตามประกบดูพฤติกรรมของคนเรานี่อยู่ทางนี้เนื่องเรื่องการปฏิวัติก็บ่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้นคณะที่พรรคเพื่อไทยปฏิเสธเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญว่าบ่ได้ทำเพื่อลบล้างความผิดในกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคฝ่ายค้านกล่าวอ้างพร้อมกับเรียกร้องให้นายกอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เลิกสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์และสสล.ถูกครอบงำโดยพรรคการเมืองเพิ่นบอกว่าอันนี้กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาไผสิเสื้อฝ่ายใดนั่นมันก็คือเรื่องของการเมืองครับเสื้อบ่เสื้อขึ้นอยู่กับพี่น้องจะพิจารณาเอาส่วนกรณีของนายเอกยุทธนะครับอันชันบุตรที่ออกมากล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั่นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเป็นบอกว่านั่นเป็นการดูหมิ่นสตรีว่าท่านว่าบ่แม่นลูกผู้ชายและขอเรียกร้องให้นายเอกยุทธยุติการกระทำดังกล่าวอย่าเอาสตรีมาข่มขู่ครับครับไหนคุณบอกว่าสิทธิเสรีเท่าเทียมกันครับมันบ่ได้ข่มขู่หรอกคุณน่ะข่มขู่คนน่ะครับเออไอ้นั่นมันผมว่ามันก็เห็นกันอยู่แล้วครับผมเห็นกันอยู่แล้วเรื่องนี้จะอ้างไว้เจ้าของเป็นสตรีอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างอย่ามาอ้างเพราะว่าท่านเป็นผู้นำประเทศใช่คุณจะฆ่าคุณไม่มีความแข็งแกร่งพอคุณออกไปคุณออกไปเออใช่ๆๆชิดซ้ายให้คนอื่นทําบริหารลบหน่อยลบหน่อยคือบ่ได้ว่าเจ้าของก่อนแย่จะเทียนลบหน่อยลบหน่อยลบหน่อยฆ่าคุณไม่มีความสามารถลบๆๆลบให้คนอื่นมาบริหารประเทศชาติเพราะว่าผมก็เห็นคือกันกับคุณถออยู่ว่าเป็นอย่างเวลาเขามาบริหารประเทศชาติแล้วคือใส่แต่เงินแท้แม่นบ่คือมันใส่คักแต่เงินย่านมันบ่หมดบ่เงินในกระเป๋าเจ้าของนี่มันบ่แม่นเงินในกระเป๋าเจ้าของย่านเงินคงคลังของประเทศนี่มันเหลือหลายบ่ครับถามนี่เป็นหยังคือยังเฝ้าใส่เฮ็ดโครงการนั่นโครงการนี่แต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเด้อนุมัติเงินไปก่อนแล้วอนุมัติเงินลงไปพอท่านอนุมัติลงไปแล้วก็ให้ผู้รับเหมาในส่วนของท่านไปรับเหมาท่านเวลาตรวจงานกับคนของท่านไปตรวจเออมันเป็นถนนลาดยางหรือว่าเป็นแลดยางเห็นเฮ็ดให้มันเป็นรูปธรรมนะครับผมเหลือตนประเทศชาติอีหลีอีหลีพี่น้องคุณจ่าชาติครับถือใจโครงการเดียวที่คุณจ่าพงถือใจนอกในคุณนายกยิ่งลักษณ์อ่ะไอ้นายกยิ่งลักษณ์ครับถือใจอีหยังติอนุมัติเงิน67ล้านซื้อทุกอย่างอนามัยกับเจียวรอลื่นว่าซั่นเด้อถือใจหลายหัวฟ้าๆว่าซั่นสิไปขออยู่กระทรวงสาธารณสุขเจียวรอลื่นบ่ของเพิ่นมีมาตรฐานค่อยงึดหลายออกเกี่ยวกับไปซื้อถุงยางป้องกันลูกหลานเฮาเป็นเอียดข่อยบ่ว่าแต่ว่าไปซื้อเจลล้อลื่นข่อยบ่รู้ว่าไผเป็นผู้คิดซะนายกน่ะนายกเขาเป็นผู้หญิงเออเราขอขาผู้หญิงเราก็ต้องเข้าขามายิ่งด้วยกันก็ฮู้อยู่แล้วว่ามันเป็นจังได๋ล่ะนะเออบ่อยากให้ข่อยวิจารณ์เด้อเอาจังซี่ครับไผขอไปชักไหนๆมื้อนี้ข่อยก็ว่าท่านนายกเราเป็นผู้หญิงบัดนี้ข่อยขอเข้าขาผู้หญิงจังน้อยหน่อยได้บ่จังน้อยๆๆเดียวเพิ่นบ่เสียน้ำตาให้กับผู้หญิงดีกว่าเสียตูดซิงๆให้กับกระเทยโอ้ยพ่อใหญ่อันนี้เสียน้ำตาให้กับผู้หญิงดีกว่าเสียตูดซิงๆให้กับกระเทยมีแห้งยังมีแห้งแล้วเดี๋ยวมีแห้งแล้วไปครับด้วยความเคารพครับที่คุณยิ่งลักษณ์เราเห็นอกเห็นใจไม่ยิ่งน้ำกันอรตตาอรตตาด้วยความเคารพครับที่อนุมัติเงิน67ล้านไปซื้อเจลครับผมก็ด้วยความเคารพเพื่อนเอาพักเบรกครับพักเบรกช่วงหลังจังมาพ่อกันก่อนสิว่าเรื่องราคามันสัมปะหลังสู่พี่น้องฟังอีกคือเก่าครับผมครับพักเบรกสักครู่